ไปต่อที่จังหวัดเลยครับพาไปเที่ยวกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับชื่ออาจจะแปลกแต่สวยงามจริงๆดงอีมูฮะดงอีมูที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยโอ้โหนี่ว่ากันว่าเป็นอย่างนี้เลยนะสวิตเซอร์เลยที่ภูเรือสวิตเซอร์เลยชื่อเก๋เก๋นะเก๋ตั้งอยู่ที่บ้านม่วงไข่หมู่ที่8ตำบลสารตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับเรียกว่าดงอีมูดงอีมูไงฮะสวยงามตามนี้เลยครับภาพไม่ต้องอธิบายอะไรกันเยอะครับนะฮะคุณก็จะได้ชมทะเลหมอกที่สวยงามตามหุบเขาที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ภูเขาที่มีทัศนียภาพ2ฝั่งแม่น้ำเฮืองนั่นก็คือไทยกับลาวสวยงามจริงๆเลยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ950เมตรครับสภาพอากาศตอนนี้ประมาณ 17-19 องศาอากาศดีงามเนี่ยถ้าฝนตกนะทะเลหมอกยิ่งสวยเข้าไปอีกเสาร์อาทิตย์หรือหยุดยาวเนี่ยนะคนจะไปเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับไฮไลท์ก็คือจะมองเห็นภูพระใหญ่ที่วัดป่าม่วงไข่จุดเช็คอินใหม่ไปชมทะเลภูเขาครับจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นก็คือจุดชมทะเลหมอกก็คือเนี่ยแหละครับยอดของดงอีมูเนี่ยแหละครับไฮไลท์ในช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นเลยกำลังได้รับความนิยมนะครับใครอยากจะไปเที่ยวนะฮะมีรถมีจุดแคมปิ้งไหมโทรสอบถามได้เลยแนะนำเจ้าหนึ่งครับดงอีมูแคมปิ้งนี่ชื่อชัดๆไปเลยฝากเบอร์โทรครับใครอยากจะไปเที่ยวไปแคมปิ้งกันได้0882793913อุปกรณ์ไม่มีก็ติดต่อไปเลยเนาะพี่อู๋เที่ยวแบบสะดวกสบายที่สวิตเซอร์เลยแล้วจะไม่เลยไปไหนนะคะที่ดงอีมูนะคะ